ยานุศิษย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยร่วมบุญใหญ่ก่อนเข้าพรรษาปลุกเสกรูปเหมือนองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัยคณะศิษยานุศิษย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยร่วมบุญใหญ่ก่อนเข้าพรรษาประจำปี2566ปลุกเสกรูปเหมือนองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัยขับเคลื่อนการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่การยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกเย็นวันนี้ที่วิหารหลวงปู่บ้านหิมมาเพรสทีสลิฟวิ่งตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พลเอกหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลพร้อมด้วยพลเอกสกลสัจจานิตสมาชิกวุฒิสภารวมสร้างกองบุญใหญ่ก่อนวันเข้าพรรษาประจำปี2566ในพิธีเถราพิเศษปลุกเสกรูปเหมือนองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัยเพื่อประกาศเกียรติคุณของครูบาเจ้าศรีวิชัยแก่ชาวโลกขับเคลื่อนกระบวนการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยให้ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกทางด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและสันติภาพต่อองค์การยูเนสโกในวาระครบ150ปีชาติการครูบาเจ้าศรีวิชัยโดยมีคณะสมาชิกวุฒิสภานายวรวิทย์ชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และบรรดาศิษยานุศิษย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยเข้าร่วมพิธีโดยในวันที่30กรกฎาคม2566จะมีการประกอบพิธีบวงสรวงสักการะบูชาสังเวยถวยเทพเทวาองค์ครูบาอาจารย์องค์หลวงปู่เฒ่าเกวลันแห่งเทือกเขาหิมาลัยและประกาศเจตนารมณ์การยกย่องครูบาเจ้าศรีวิชัยให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกขององค์การยูเนสโกนอกจากนี้ยังมีพิธีสร้างกองบุญถวายทานไถ่ชีวิตโคกระบือปล่อยพันปลาถวายเทียนพรรษาผ้าป่ากองเงินกองทองร่วมรักษาบำรุงขวงพระเจ้าล้านนาและมอบทุนโรงพยาบาลทุนการศึกษาและทุนสาธารณประโยชน์ต่างๆข่าวนิว24สถานีประชาชนทรงศักดิ์พรหมเอี่ยมเกษรเต็งชูศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน